แบ็คแพ็คเจอร์นัลลิสต์คิดเชื่อมโลกคิดต่างเชื่อมเรื่องราวเปิดโลกทัศน์ใหม่ขาดกระเทียมไม่ได้ทุกบ้านต้องมีหอมมีกระเทียมค่ะกระเทียมมีกลิ่นฉุนรุนแรงจึงเป็นวัตถุดิบหลักก้นครัวไทยแต่ด้วยราคาของกระเทียมจีนถูกกว่ากระเทียมไทยมากกว่าครึ่งหลายครัวเรือนจึงยอมละทิ้งรสชาติเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าที่หัวใหญ่คือมันจะทำง่ายกว่ากันสมมติว่ามาปอกใส่พวกลาบปลาหรืออะไรเราก็จะได้ปอกกากมันออกอย่างนี้เราก็ปอกง่ายกว่าอันนี้เราปอกยากค่ะนี่มันจะปอกยากในเขตภาคเหนือคือแหล่งปลูกกระเทียมแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยจะปลูกกันจำนวนมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนพะเยาลำปางและเชียงใหม่ของเราจะมีงานเทศกาลกระเทียมไทยและโอท็อปของดีอำเภอเวียงแหงจะเป็นงานประจำปีเลยก็ได้ครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการท่องเที่ยวหรือจะเป็นจุดขายของอำเภอด้วยส่วนหนึ่งก็คือเอาตัวนี้มาเป็นชูว่ากระเทียมเนี่ยมาจัดเป็นงานเทศกาลกระเทียมไปแล้วก็ในงานก็จะมีมหรสพมีการประกวดธิดากระเทียมอะไรเงี้ยครับอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของกระเทียมไทยเพราะที่นี่มีการปลูกกระเทียมมากกว่า 7,000 ไร่ผลผลิตมากกว่า 30,000 ตันเนื่องจากมีสภาพอากาศเหมาะสมในการปลูกกระเทียมไทยเมืองหลวงกระเทียมไทยฉายานี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่คนปลูกกระเทียมพวกเขาแทบไม่เหลือเงินในกระเป๋าเลยครับตั้งแต่วันเริ่มต้นที่เราตั้งแต่เตรียมแปลงเนาะเตรียมพื้นที่อะไรเงี้ยครับจดเป็นวันเลยนะวรการการเลืองเขาคือหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่จดบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้ถึงรู้ว่าเขาประสบกับปัญหาขาดทุนติดต่อกันนานถึง3ปีซึ่งก็ไม่ต่างไปจากเกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่อำเภอเวียงแหงครับก็จะเป็นพวกค่าดูแลรักษาพวกปุ๋ยพวกยาอะไรครับแต่ก็กระสอบนึงก็เป็นพันเหมือนกันครับผมฮอร์โมนอะไรพวกนี้ครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลตลอดนี่รายจ่ายทางนั้นครับอันนี้กระเทียม4เดือนกว่า4เดือนอีก3วันนะครับนะฮะหัวก็จะประมาณนี้ฮะวินัยชมพูผู้ปลูกกระเทียมเขตอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เขาใช้เงินลงทุนในการปลูกกระเทียมในปี2564ถึง2565ไปแล้วกว่า 150,000 บาทบนพื้นที่3ไร่ของตัวเองถ้าคิดว่ากำไรนะครับแทบจะไม่มีครับขอให้ต้นทุนคืนหรือว่าถ้าขาดทุนก็ขาดไม่เยอะเงี้ยครับมันคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับสาเหตุที่มันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุมาจากอะไรว่าพ่อค้าคนกลางหรือเปล่าการนำเข้าจากต่างประเทศมากหรือเปล่าเงี้ยครับแล้วก็หรือปัญหาโควิดด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับและด้วยการปลูกกระเทียมที่มีต้นทุนสูงนั่นจึงทำให้พวกเขามีหนี้สะสมครับเราไปกู้ธนาคารหรือว่าไปกู้แหล่งเงินทุนเนี่ยก็เป็นหนี้มาละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนี้ตัวเนี้ยเกิดมาก่อนละยังไม่ได้ปลูกเลยนะมีหนี้ก่อนละชาวสวนทุกคนก็จะลุ้นว่าปีนี้ราคาจะได้เท่าไหร่เพื่อว่าจะได้หักลบกบหนี้จากทุนละจะเหลือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนเสี่ยงโชคกันเนาะก็ดูว่าราคาปีนี้เป็นยังไงถ้าสูงก็โอเคยังพอหายใจได้มีไปใช้หนี้แล้วก็มีเหลือมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหลายได้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่มันอย่างที่บอกราคามันตกต่ำมาหลายปีติดกันละเพราะฉะนั้นทุนที่ได้พอขายปุ๊บก็พอแต่ใช้หนี้หรือไม่ก็ต้นยังไม่ได้ใช้หมดเลยใช้แต่ดอกแต่พอจะลงปีใหม่ก็ต้องไปกู้อีกละกลายเป็นหนี้ที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยครับมันจะมีเป็นปีเป็นงวดไปเลยพ่อนี่นะกว่า30ปีแล้วที่ใบโฉนดที่ดินของทุนจริงลูกไม่เคยได้กลับบ้านที่เหลืออยู่คือใบเสร็จจ่ายดอกธนาคารนี่คือผลพวงหนึ่งจากการลงทุนปลูกกระเทียมครับมันแต่ละคนมันก็เป็นหนี้กันหมดอ่ะก่อนที่จะลงทำแปลงเนี่ยมันก็ต้องไปหากู้เงินแล้วก็บางคนก็ไปกู้ธ.ก.ส.บางคนก็ไปกู้ออมทรัพย์บางคนก็ไปกู้ของกองทุนหมู่บ้านกู้หนักใจขี้ดอกก็หนักตัวพอถึงเวลามันก็จะเป็นต้องขายอ่ะแปลงก็ขายทุกก็ขายอ่ะถ้ามันขาดทุนมันก็อยู่ได้อยู่พอ
จำเป็นต้องขายไปใช้หนี้ถ้ามาขายไปใช้หนี้ถ้าข้ามเดือนไป 2-3 เดือนมันก็จะดอกมันก็จะขึ้นที่เพิ่มขึ้นทีอ่ะต้นทุนที่ต้องควักเพิ่มคือการบำรุงให้กระเทียมหัวใหญ่ด้วยปุ๋ยเคมีราคาแพงเพราะกระเทียมหัวใหญ่จะขายได้ราคาดีกว่าหัวขนาดเล็กครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นหอมมะเร็งอันนี้จะเป็นเล้งหัวครับครับจำเป็นขนาดไหนจำเป็นครับเพราะว่ามันหัวจะโตหรือไม่โตก็ใช้หอมมะเร็งครับใช้เยอะเหมือนกันครับผมนี่คือเงินที่ลงไปตัวนี้มัดจำข้าวกระเทียมผู้รับซื้อกระเทียมรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอเวียงแหงโกดังของเขารับผลผลิตได้ประมาณ 400,000 กิโลกรัมเขาบอกว่าตลาดต้องการกระเทียมหัวใหญ่ๆราคาจะดีกว่าหัวขนาดเล็กครับราคาก็อยู่ที่ไอ้เกรดของกระเทียมอีกทีนะครับเนาะถ้ามันสวยถ้ามันจัมโบ้ตอนนี้ก็12บาทครับเนาะเราก็ซื้อก็ที่สวยๆ12บาทคือถ้าสวยนี่ราคาดีครับหัวใหญ่หน่อยนะครับเนาะแม่นะเฮาอยู่นาวันเนี้ยเฮาเคยย่างตัวในหัวลําบังอินสอนซื้อคำเป็นผู้รับซื้อกระเทียมเวียงแหงรายใหญ่เขามองว่าปัญหาที่นอกเหนือจากราคาต้นทุนการผลิตกระเทียมแล้วคือการเข้ามาของกระเทียมจีนครับปัญหานี่คือปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือนี่แหละถ้าเราแก้กระเทียมจีนได้เนี่ยกระเทียมนี่ก็จะมีราคาอยู่เนาะแม้ว่าที่อำเภอเวียงแหงจะมีผลผลิตกระเทียมหลายหมื่นตันแต่ตามร้านค้าในชุมชนก็ยังมีกระเทียมจีนวางขายและขายดีกว่ากระเทียมไทยด้วยครับก็หมอน้อยนี่หอมบันเทานะอย่าอ๋อนี่ของหอมบันเทาเนาะนี่ครับนี่หอมบันเทาอันไหนขายดีกว่ากันครับเนี่ยอันนี้ทำไมครับทำไมลูกค้าถึงชอบกระเทียมจีนแกะง่ายแต่อันนี้มันหอมคนละแบบพี่เบี้ยครับเป็นไงครับพอเข้ามาร้านแบบนี้ในชุมชนครับเป็นเมืองหลวงของกระเทียมครับปลูกกระเทียมเยอะสุดแต่ก็มีกระเทียมจากต่างประเทศใช่ครับก็อย่างที่แม่บอกนะครับว่ากระเทียมแบบนี้มันใช้ง่ายอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโจทย์ให้เราเหมือนกันนะครับว่ากระเทียมเราจะไปได้แค่ไหนเพราะว่าเนาะกันนี้ขายดีกว่าของเขาเนาะครับแม่นะครับอันนี้เป็นละมุดไทยเนี่ยค่ะก็คือปลูกปรับเปลี่ยนจากกระเทียมเนาะค่ะปรับเปลี่ยนจากกระเทียมมาปลูกไม้ยืนต้นศิริกุลผักเธอคือหนึ่งใน 40% ของผู้ปลูกกระเทียมเวียงแหงที่เริ่มหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆเพราะทนกับปัญหาราคากระเทียมตกต่ำติดต่อกันนานหลายปีไม่ไหวก็เป็นแปลงเดิมของกระเทียมนั่นแหละค่ะกระเทียมทุนสูงแต่ว่าราคาถ้าเวลาราคาตกต่ำเราก็ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยจะได้อะค่ะถ้าได้ก็ได้แค่เล็กๆน้อยๆอะค่ะแล้วหวังว่าสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยจะมันจะดีขึ้นไหมหรือว่าเท่าที่ปรับเปลี่ยนมานี่ก็คือถ้าถามตามความเป็นจริงเนาะค่ะก็ถือว่าดีกว่ากระเทียมค่ะกระเทียมที่เวียงแหงตกต่ำแต่ผู้คนยังคงก้มหน้าปลูกและขายกระเทียมขาดทุนเพราะมีทางเลือกไม่มากนักขณะที่ผู้รับซื้อกระเทียมจากเวียงแหงเองต้องขนผลผลิตเดินทางไกลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมไทยครับจากอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่เขตภาคเหนือสุดของประเทศไทยเราเดินทางด้วยระยะทาง 1,044 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ16ชั่วโมงข้ามมาที่ภาคอีสานไปที่ตลาดกลางค้าส่งหอมกระเทียมแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดศรีสะเกษครับบอกเลยว่ารถพึ่งอยู่ไสอรพินจันทร์คนกลางชาวศรีสะเกษเธอตระเวนรับซื้อกระเทียมไทยจากแปลงปลูกในเขตภาคเหนือมาส่งขายกันแบบหลังรถโดยกระเทียมของเธอขายราคาไม่สูงมากนักเพราะเป็นกระเทียมที่ไม่ได้ตากแห้งและยังไม่ได้คัดขนาดเอาไว้ใช่อันนี้เขาเรียกกระเทียมกันอันนี้มาจากเชียงใหม่ของเหนือเราส่วนมากที่เขาเลือกใช้ต่างประเทศไปด้วยเพราะว่าหนึ่งบางคนที่เขามักง่ายเขาชอบกินง่ายๆอ่ะถ้าจะเอาต่างประเทศของปิงปองเนี่ยมันมีปิงปองนะเขาเรียกปิงปองจีนเนาะแล้วทีนี้ตัวนี้น่ะลูกค้าเขาก็ชอบเพราะว่าเวลาเข้าไปเจียวอย่างเงี้ยมันจะหอม19คูณ43 19คูณ43 817บาทกองศรีพวงไทยสงฆ์เจ้าของร้านขายส่งที่ตลาดท่าเรือจังหวัดศรีสะเกษเข
ขาบอกว่านี่คือแหล่งรวมกระเทียมจากทั่วทุกภาคของประเทศจอดรถซื้อจอดรถขายคนที่เอามาขายก็จอดรถแล้วคนมาซื้อก็จอดรถก็ขึ้นกันอยู่ณจุดนี้ก็เลยรวมหลายวันต่อวันก็คนมาซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็มีทุกวันหน้าหอมนะเฉพาะหน้าจากพฤศจิกายนกาถึงนี่แหละมีนาเมษาอย่างไวก็มีนาช้าก็เมษาร้านของเธอรับกระเทียมจีนมาขายแบบถูกกฎหมายแล้วมาขายแบบขายส่งมากกว่าขายกระเทียมไทยเพราะตลาดมีความต้องการสูงมากกว่าครับเขาก็กระบุที่นำกระเทียมมาก็ถูกต้องตามที่เขานั่นก็ไม่ผิดอะไรค่ะเขานำเข้าที่ถูกวิธีค่ะนิดใครจะมาตรวจพานิดพานิดมาตรวจค่ะพานิดจังหวัดเราสังเกตผู้ค้าขายหอมกระเทียมในตลาดท่าเรือแห่งนี้แต่ก็ไม่พบกระเทียมไทยจากศรีสะเกษเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษมองว่าผู้ค้าอาจจะนำกระเทียมจากที่อื่นเข้ามาสวมว่าเป็นกระเทียมศรีสะเกษเพื่อเพิ่มมูลค่าเพราะกระเทียมศรีสะเกษเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงครับตอนนี้นะปัจจุบันทุกที่ถ้าจากทางภาคเหนือทางเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์เนี่ยอะไรก็จะเอามารวมกันที่นี่เนื่องจากว่าหอมกระเทียมที่ศรีสะเกษจะออกตลาดก่อนทางภาคเหนือคือผลผลิตจะออกมาก่อนแล้วถึงจะไล่ขึ้นไปทางภาคเหนือนะคะทีนี้พอมันเป็นจุดที่เหมือนเป็นที่มีชื่อเสียงละว่าถ้าซื้อขายหอมแดงกระเทียมเนี่ยต้องเป็นที่ตาท่าเรือศรีสะเกษค่ะทุกที่ก็จะมารวมกันแล้วพอออกจากตลาดท่าเรือไปแล้วก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหอมแดงศรีสะเกษกระเทียมศรีสะเกษขณะเดียวกันพาณิชย์จังหวัดก็มีมาตรการเข้มงวดกับผู้ค้ากระเทียมนำเข้าเพื่อไม่ให้กระทบกับกระเทียมไทยครับการควบคุมการขนย้ายจะกำหนดให้ผู้ที่ขอขนย้ายตั้งแต่400กิโลกรัมขึ้นไปขนย้ายออกจากจังหวัดชายแดนอย่างของศรีสะเกษเองเนี่ยก็จะได้รับการควบคุมคือจะต้องมาขออนุญาตขนย้ายสินค้ากระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศนำเข้าหรือส่งออกต้องขออนุญาตนะคะข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์พบว่าในแต่ละปีไทยมีผลผลิตกระเทียมสดประมาณ 230,000 ตันหรือคิดเป็นกระเทียมแห้ง 80,000 ตันแต่การบริโภคกระเทียมแห้งภายในประเทศมีมากถึง 170,000 ตันจึงต้องนำเข้ากระเทียมแห้งอีกประมาณ 60,000 ตันโดยการนำเข้ายึดเงื่อนไขตามข้อตกลงการค้าโลก WTO และเสียภาษีนำเข้า 57%ราคาขายส่งกระเทียมไทยกิโลกรัมละ60บาทขณะที่ราคาขายส่งกระเทียมจีนกิโลกรัมละ43บาทด้วยราคาต่างกันกว่าครึ่งทำให้พ่อค้าเล่เลือกซื้อกระเทียมจีนไปขายต่อครับซื้อจากที่นี่ไปเขาก็ไปวางขายเป็นกิโลสมมติเขาซื้อไปเป็นกระสอบอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ไปเทออกวางขายเทใส่ตะกร้าหรือใส่อะไรก็จ้างเขาก็จะวางขายเขาซื้อละไป10บาทเขาจะเอา5บาทเขาก็ไปขาย15บาทอย่างนี้ค่ะอันนี้ขายส่งส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นใครครับก็ทุกทิศทางไม่ได้จำกัดพวกรถเล่เขาก็มารับอย่างนี้เลยเขาจะไปขายทั่วไปอ๋อหมายถึงอันนี้นี่คือรถเล่กำลังครับผมรถเล่เขามาขายรับมารับที่นี่เราขายส่งอย่างเดียวอ๋อขายส่งก็คือเนี่ยที่บอกผมคือราคาขายส่งใช่ครับแต่ตัวนี้เป็น20โลตัวนี้ก็43บาทตัวราคาขึ้นนะครับมื้ออื่นสิประมาณ14 15เขาส่งมาจากตลาดไทยจะเป็นรถรับจ้างบางทีก็10ล้อบางทีก็6ล้อครับเอามาลงใช่ครับแล้วคนนิยมกระเทียมใหญ่ๆอย่างนี้หรือว่าเล็กๆครับเอาทุกไซส์ครับบางคนเขาก็ชอบตัวใหญ่บางคนเขาก็เอาตัวเล็กก็มีอย่างกระเทียมไทยก็มีนะครับแต่ขายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกระเทียมไทยเดี๋ยวเอามาโชว์หน่อยก็ได้อันนี้เป็นของไทยเราอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นของมาจากเชียงใหม่ครับพอดีมันหมดแล้วมาเมื่อเช้าอย่างไรตัวนี้เราขายส่งที่กิโลละ26บาทแต่เราไม่ได้มัดนะเรามาแบบไม่ได้มัดเลยไม่ได้แต่งเขาไปแต่งเองอันนี้กระเทียมจากไหนคะกระเทียมบ้านเรากระเทียมไทย
กระเทียมไทยเหรออันนู้นกระเทียมนอกเราไปสำรวจการค้าขายกระเทียมในตลาดสดเทศบาลมหาสารคามพบว่ากระเทียมจากจีนมีความนิยมมากกว่ากระเทียมไทยครับที่เห็นที่สมมติคือกระเทียมจีนกระเทียมจีนครับมันต่างกับกระเทียมไทยไหมครับมันหัวใหญ่กว่าถ้ากระเทียมไทยมันจะหัวเล็กๆครับพี่แล้วทำไมร้านเรามีแต่กระเทียมจีนส่วนมากลูกค้าใช้แต่อันนี้เพราะอะไรมันถูกกว่าถูกกว่าไงล่ะครับอันนี้โลละ70แต่อันนั้นมันโลละ120ครึ่งนึงครับผมกระเทียมจีนมันจะเม็ดเล็กๆเอ้ยกระเทียมไทยจะไม่เล็กๆอันนี้กระเทียมจีนถ้าหัวเล็กกว่านี้มันก็โลละ60แต่อันนี้มันหัวใหญ่โลละ70อ่ะเวลาคนเลือกที่จะบริโภคก็จะเลือกเอาที่ถูกเนาะมันเศรษฐกิจแบบนี้จะซื้อกระเทียมไทยทีนึงก็กิโลละแพงกว่าซื้อกระเทียมจีนก็ถูกกว่าประหยัดกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะดูเหมือนว่าสถานการณ์กระเทียมไทยจะไร้ทางออกแต่ในจังหวัดมหาสารคามกลับมีเกษตรกรกลุ่มเล็กๆริมแม่น้ำชีประมาณ30คนพยายามใช้การปลูกกระเทียมเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรอินทรีย์พวกเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าเทียมไทยครับเทียมไทยมันคือการต่อสู้ของการผลิตของเกษตรกรรายย่อยเรามองว่าการที่เกษตรกรกลุ่มนึงเนี่ยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาสู่การผลิตทางเลือกเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้จากวิธีเดิมต่อสู้กับการแก้ปัญหาเรื่องโรคแมลงโน่นนี่นั่นอันนี้การต่อสู้ชั้นที่1ชั้นที่2ก็คือการต่อสู้ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเราจะเห็นว่าตลาดกระเทียมในตลาดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเทียมที่มาจากเมืองจีนกระเทียมกลีบใหญ่แล้วราคาถูกซึ่งมันก็จะทำให้คนที่ทำการปลูกกระเทียมแบบนี้ค่ะมันฆ่ากันเงี้ยค่ะนี่เรามองว่ากระเทียมของเราเนี่ยคือการต่อสู้แขนงหนึ่งที่จะเขาเรียกอะไรที่จะสร้างระบบหรือว่าสร้างอะไรที่เป็นการบริโภคทางเลือกอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่าเทียมไทยมันคือการต่อสู้ที่นำพาเกษตรกรไปสู่ความเป็นอิสระพ่อสมดีกับแม่หนูจีการเพิ่มสองสามีภรรยาหมู่บ้านม่วงใหญ่ตำบลโพนงามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามคือหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเทียมไทยทำเกษตรอินทรีย์กลุ่มเรานี่มันจะมีอยู่ประมาณ30กว่าคนมาปลูกอยู่กลุ่มร่วมกันแต่กระเทียมนี่ปลูกไม่มากนะปลูกมีประมาณที่ปลูกเยอะๆเหมือนพ่ออยู่ประมาณ 5-6 คนเยอะที่ว่าพ่อว่าเนี่ยปลูกถึงกี่ไร่ครับไม่ถึงไร่หรอกมันปลูกเป็นไร่ไม่ได้เพราะว่า1เอาหญ้าไม่ได้ถ้าเอาหญ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้นะที่เขาปลูกเยอะๆเนี่ยเขาใช้ยาฆ่าหญ้าแต่ของเรานี่แปลงของงาน2งานนี้ก็ถือว่าเยอะแล้ววิธีการปลูกกระเทียมของพ่อสมดีจะไม่มีการใช้สารเคมีแต่เลือกใช้ปุ๋ยจากมูลไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ด้วยอาหารธรรมชาติโดยให้อาหารเสริมด้วยแหน่แดงครับนี่คือแหล่งผลิตปุ๋ยเป็นประจำทุกวันไก่จะไข่ให้กินในครัวเรือนและเหลือจากกินก็จะทำให้มีรายได้จากการขายไข่ทุกวันครับที่สำคัญทั้งคู่จะได้ปุ๋ยบำรุงพืชผักและใช้ในการปลูกกระเทียมอินทรีย์ครับ 1,000 เราไม่ได้ซื้อ 2 ปลูกเราก็ปลูกเองเราไม่ได้จ้างเราค่อยทำไปเรื่อยๆ3ยาฉีดเราก็ไม่ได้ซื้อเราทำเองปุ๋ยเราก็เลี้ยงไก่เราก็ขี้ไก่เราไปใส่ทุนไม่ค่อยมีต้นทุนไม่ค่อยมีช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพ่อสมดีกับแม่หนูจีก็จะค่อยๆถอนผลผลิตกันเองแล้วนำไปตากประมาณ15วันถึง1เดือนก็จะนำมาตัดแต่งขายในราคากิโลกรัมละ50ถึง100บาทแล้วแต่ความสวยงามของกระเทียมสร้างเป็นกิโลไปขายโลที่หัวใหญ่ๆได้กลับไปขาย80บาทแต่ปีกายนี่เราขาย100ปีนี้จะขาย80บาทมุมหนึ่งของบ้านสวนสุมแสงจังหวัดมหาสารคามถูกเนรมิตให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพกระเทียมไทยแล้วกระจายกระเทียมอินทรีย์ไปถึงมือผู้บริโภคด้วยการตลาดแบบออนไลน์ครับ
ถ่ายรูปไว้แล้วก็พอมีกระเทียมเข้ามาเราก็จะไปโพสต์ขายค่ะเป็นจุดกระจายสินค้าเนี่ยใช่ค่ะวันนี้ต้องทำการตลาดแบบนี้นะก็มันลูกค้าเราอยู่ไกลค่ะลูกค้าเราอยู่บางทีก็อยู่ต่างภาคเนี่ยค่ะก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยภาพมีคนมาขอซื้อทำพันธุ์เยอะไหมฮะเยอะถึงฤดูกาลไม่มีให้เขาด้วยสินค้ามีคุณภาพลูกค้าเชื่อใจผลผลิตจากกลุ่มเทียมไทยจึงมีไม่พอขายให้กับผู้บริโภคเวลาปลายปีมาเนี่ยคนจะมาขอซื้อเราไปเป็นทำพันธุ์แล้วก็ไม่มีให้เพราะมันหมดจากต้นปีเนี่ยเราก็ไปขายตามตลาดมันก็หมดแล้วก็คุณเปี้ยวเนี่ยเขาก็มารับมีเท่าไหร่เขาเอาหมดนี่มันไม่ใหญ่นะถ้าเราไปเอาที่ตลาดเนี่ยกีบใหญ่อันนี้ไม่พอง่ายนะเป็นปีจะได้เป็นปีกลุ่มเทียมไทยพวกเขาเป็นกลุ่มเกษตรกรเพียงไม่กี่ชีวิตที่เริ่มมองเห็นปัญหาผลผลิตของไทยที่แทบจะไม่มีที่ยืนในตลาดของประเทศตัวเองพวกเขาใช้พันธุ์กระเทียมพื้นบ้านมาต่อยอดจุดประกายหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การลดละเลิกสารเคมีถ้าคุณทำการผลิตที่ดีได้แต่คุณไม่มีตลาดเป็นของตัวเองคุณยังต้องไปอาศัยช่องทางการตลาดปกติอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นช่องทางที่มั่นคงมันไม่ได้เป็นช่องทางที่นำคุณไปสู่ความเป็นอิสระอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็เหมือนเป็นกระบวนการที่สร้างระบบอาหารที่มันปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ผู้ผลิตค่ะแต่ว่ามีคนกินที่เข้าใจมีผู้บริโภคที่พร้อมที่จะสนับสนุนเกษตรกรด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความสงสารอันนี้เราคิดว่าเป็นกระบวนการที่เราค่อยๆสร้างทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะคะส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษกระเทียมกับหอมแดงเป็นสินค้า GI ชาวบ้านที่ปลูกตามมาตรฐานอย่างพยอมประธานแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดศรีสะเกษเธอค่อยๆคัดกระเทียมและแต่งเป็นกระเช้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามราคาขายได้กิโลกรัมละ 70-200 บาทอยู่ที่ความสวยงามของกระเทียมครับที่พี่ทำอยู่นี่ก็ไอ้5แปลงไอ้ที่ทำไว้อ่ะโพนปลวกอยู่นั่น 7-8 โพนก็ขุดออกหมดขุดเอามาเทใส่เทแล้วก็ไถกบอย่างเงี้ยที่ไหนมีปลวกมีโพนปลวกเยอะๆจะไปเอาดินตรงนั้นนะขนเอามาใส่เอามาโรยหน้าดินน่ะเราไม่มีเคมีเราก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายทำอย่างนั้นน่ะค่ะได้ดินจอมปลวกใส่แล้วรู้สึกว่ามันจะงามอันนี้เราคัดจากนี่แล้วก็มาทำเป็นแบบนี้เผื่อมันจะได้เพิ่มมูลค่าแม้กระเทียม GI จะราคาสูงแต่ผลผลิตที่เห็นอยู่นี้ถูกจองล่วงหน้าไม่มีขายตามตลาดทั่วไปแล้วครับอย่างไรก็ตามกระเทียม GI ที่ศรีสะเกษก็ยังเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆเพียง20คนเท่านั้นที่เลือกปลูกกระเทียมคุณภาพใช้พื้นที่น้อยแต่ขายได้ราคาสูงขณะที่กลุ่มใหญ่ยังคงใช้สารเคมีและปลูกกระเทียมแบบแปลงใหญ่ครับสินค้าหอมแดงที่จะได้ GI หรือกระเทียมที่จะได้ GI ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP คือมาตรฐานของการเพาะปลูกทางกรมวิชาการเกษตรเขาจะส่งเสริมแล้วก็จะควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตทั้งหมดมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจริงๆถึงจะได้รับการรับรองเรานำความคิดการปลูกกระเทียมจากมหาสารคามและจังหวัดศรีสะเกษกลับไปถามผู้ปลูกกระเทียมไทยแหล่งปลูกกระเทียมแหล่งใหญ่ที่สุดที่อำเภอเวียงแหงพวกเขามองว่ากระเทียมเวียงแหงยังไม่สามารถปลูกแบบปลอดสารเคมีได้เพราะยังต้องทำกระเทียมแบบแปลงใหญ่หวังเงินก้อนโตมาใช้หนี้ครับของเรามันจะเป็นอย่างที่บอกเป็นแปลงใหญ่แปลงใหญ่แล้วต้องการปริมาณเยอะลงทุนไปเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องใช้หนี้ของปีที่แล้วถ้าเราจะหันมาปลูกนี้เราคือความเสี่ยงที่จะมาเปลี่ยนแปลงทันทีอะไรเงี้ยครับเพราะว่านี่มันรออยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเราก็คือความคาดหวังที่จะได้หรือความเสี่ยงที่จะทำเงี้ยครับมันก็เลยไม่กล้าที่จะทำคนปลูกกระเทียมพวกเขาแทบไม่เหลือทางเลือกเพราะหนี้สินพอกพูนจากอาชีพเกษตรกรรมในวันที่เวียงแหงยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของกระเทียมไทยแต่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลเปิดให้ผลผลิตชนิดเดียวกันข้ามพรมแดนมาตีราคาคำถามคือในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ปลูกกระเทียมไทยแท้ๆแบบแปลงใหญ่ในประเทศพวกเขายังพอจะมีโอกาส
หักลบกลบหนี้และจะลืมตาอ้าปากได้หรือไม่คุณผู้ชมอยากให้ Backpack Journalist เดินทางไปหาคำตอบในประเด็นอะไรร่วมสื่อสารและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ผ่านทาง facebook.com/backpackjournalisttpbs